สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดธนาธรปลุก378เสียงปิดสวิตช์สวจี้ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยทำตามสัญญาต้านสืบทอดอำนาจเมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพ.ศ.2562ที่ทำการพรรคอนาคตใหม่อาคารไทยซัมมิตนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้ร่วมกันแถลงภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.รับรองรายชื่อส.ส.แบบบัญชีรายชื่อโดยนายธนาธรได้กล่าวว่าวันนี้เรามีความชัดเจนเรื่องจำนวนส.ส.แล้วถึงวันนี้จะยังไม่ได้500คนแต่สิ่งที่กกต.ประกาศรวมกันคือ498คนขาดไป2คนเนื่องจากงดว่าที่ส.ส.เขต8จังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่อย่างไรก็ตาม498คนก็เพียงพอทำให้เกิดความชัดเจนทางการเมืองต้นอยากชักชวนทุกคนให้คิดถึงก้าวต่อไปของประเทศไทยว่าหลังจากนี้จะเดินไปทางไหนพรรคอนาคตใหม่ขอเสนอให้นำข้อเสนอที่เราพูดไว้ก่อนการเลือกตั้งคือการปิดสวิตช์สว.กลับมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วช่วยกันกดดันทำให้เกิดขึ้นจริงกล่าวคือเราสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ที่สภาผู้แทนราษฎรโดยปิดสวิตช์ไม่ให้สว.ที่มาจากการแต่งตั้งไม่ได้มาจากประชาชนสามารถทำงานได้ซึ่ง3พรรคการเมืองที่ประกาศชัดเจนว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกต่อคือพรรคพลังประชารัฐ115ที่นั่งพรรครวมพลังประชาชาติไทย5ที่นั่งและพรรคประชาชนปฏิรูป1ที่นั่งรวม3พรรคได้121ที่นั่งข้อเสนอปิดสวิตช์สว.มีข้อแม้1ข้อคือพรรคสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต้องได้น้อยกว่า126ที่นั่งดังนั้นการปิดสวิตช์สว.จึงเป็นไปได้ผมขอเรียกร้องให้ประชาชนที่รักประชาธิปไตยที่ต้องการยืนหยัดกลับไปทวงถามคำสัญญาที่พรรคการเมืองต่างๆให้ไว้เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลมาร่วมกันปิดสวิตช์สว.เพราะตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ได้ไม่ถึง126เสียงทำให้การปิดสวิตช์สว.เป็นไปได้ถ้าต้องการยับยั้งกลไกที่ไม่ได้มาจากประชาชนถ้าต้องการยับยั้งวัฒนธรรมไม่ฟังเสียงประชาชนถ้าเราเชื่อว่านายกต้องมาจากประชาชนพรรคทุกพรรคที่ไม่ใช่3พรรคนี้สามารถมีส่วนทำให้ประเทศไทยไปข้างหน้าการเมืองไม่ไปสู่ทางตันได้สามารถยกมือรับรองนายกที่ถูกเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองที่รวมเสียงข้างมากได้เพราะพรรคการเมืองนอกจาก3พรรคจะมีเสียงรวมกัน378เสียงในสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าจำนวนเสียงของทั้ง3พรรคบวกกับ250สว.แต่งตั้งนั่นจะทำให้การเมืองเดินหน้าไปได้ผมเรียนขอให้พรรคการเมืองทุกพรรคมาร่วมกันปิดสวิตช์สว.ทำให้เรื่องการเลือกนายกเป็นของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนทำให้การเลือกนายกไม่มาจากกลไกการสืบทอดอำนาจไม่มาจากสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.นายธนาธรกล่าวนายธนาธรกล่าวว่านี่จะเป็นบันไดก้าวแรกให้ประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยได้อนาคตใหม่ยินดีไปพบพูดคุยกับพรรคที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เพื่อร่วมปิดสวิตช์สว.ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลพวกเราทุกคนนักการเมืองที่มาจากประชาชนสามารถทำให้ประเทศกลับมาสู่ความปกติหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.และเปิดประตูบานใหม่ให้สังคมเดินฝ่าความขัดแย้งนำประชาธิปไตยกลับคืนมาผมพร้อมเดินทางไปพูดคุยกับพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อให้การปิดสวิตช์สว.เป็นจริงให้ได้นี่คือสิ่งที่เราจะเรียกร้องและรณรงค์ต่อไปนายธนาธรกล่าวอีกว่าตนขอขอบคุณชาวอนาคตใหม่ที่ร่วมกันรณรงค์และเดินเคียงข้างตนในยามที่กำลังใจเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในช่วงเวลาหลังเลือกตั้งที่ตนโดนมรสุมคดีการเมืองต่างๆเข้าเล่นงานจนทำให้เรามาถึงวันนี้ได้
เมื่อถามถึงเรื่องความมั่นใจในการตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐนายธนาธรกล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐรวมกับพรรครวมพลังประชาชาติไทยและพรรคประชาชนปฏิรูปรวมกันได้เพียงแค่121เสียงซึ่งยังห่างไกลกับ250เสียงอีกมากแม้จะใช้สูตร27พรรคหรือมีการพยายามผลักดันให้เสียงพรรคสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ได้มากขึ้นก็ตามการจะข้ามเส้นนี้ได้ต้องรวมให้ได้20พรรคการเมืองให้ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายผมยังมองไม่เห็นว่าจะเดินไปสู่ทางตันได้อย่างไรผลการเลือกตั้งไม่ได้ชี้ขาดอนาคตประเทศไทยอย่างที่ใครหลายคนคาดหวังแต่ในระบบประชาธิปไตยมันไม่มีทางตันถ้าไม่มีกลไกที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเข้ามายุ่มย่ามอย่างไรเสียก็ตั้งรัฐบาลได้อยู่แล้วและผมยังเชื่อว่าพรรคการเมืองและนักการเมืองหลายพรรคได้พูดจาหาเสียงให้กับประชาชนซึ่งในวันนี้ได้เวลายืนยันโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านพวกเรารวมมือกันพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้นายธนาธรกล่าวถามต่อว่าพรรคการเมืองที่ลงสัตยาบันไว้ทั้ง7พรรคได้มีการหารือกันเบื้องต้นหรือยังหลังกกต.ประกาศรายชื่อนายธนาธรกล่าวว่าทั้ง7พรรคยังเหนียวแน่นที่เรารวมกันไม่ได้รวมกันเพื่อตั้งรัฐบาลแต่รวมกันเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.เราไม่ได้รวมกันเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือต่อรองเก้าอี้ใดๆแต่เป็นเพราะมีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกันฉะนั้นการซื้อกันคงเป็นเรื่องยากถามต่อว่าจะหารือร่วมกับพรรคการเมืองไหนต่อจากนี้หรือไม่นายธนาธรกล่าวว่าเราพร้อมคุยกับทุกพรรคเพื่อเปิดประตูให้ประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่ประเด็นหลักก็คือเราทุกคนมาจากประชาชนหากเรายึดมั่นค่านิยมที่มาตั้งแต่พฤษภาคมปี2535คือนายกต้องมาจากประชาชนการเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเมื่อถามถึงกรณีข้อกล่าวหาของกกต.เรื่องการถือหุ้นสื่อของนายธนาธร นายปิยบุตรกล่าวว่าเมื่อพิจารณาทุกทางแล้วไม่มีช่องทางไหนเลยที่จะสอยหรือแจกใบส้มหรือขัดขวางไม่ให้ได้เข้าสภาเรื่องนี้เป็นเรื่องการเลือกของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครแต่วันนี้ทุกคนไม่ได้เป็นผู้สมัครแต่เป็นส.ส.แล้วและเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทุจริตเลือกตั้งอีกด้วยเมื่อถามว่ายังยืนยันจะสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นนายกหรือไม่นายธนาธรกล่าวว่าวันนี้ผลออกมาชัดเจนแล้วเรารู้ว่าพรรคใดได้เสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ดังนั้นเราจะให้เกียรติพรรคนั้นเป็นผู้กำหนดการจัดตั้งรัฐบาลแต่นี่เป็นคนละเรื่องกับการปิดสวิตช์สว.เพราะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ร่วมกันปิดสวิตช์สว.ได้บ้านเมืองเสียหายมามากพอแล้วเกี่ยวกับการบิดเบือนเสียงของประชาชนด้วยกลไกที่ไม่เป็นประชาธิปไตยถึงเวลาแล้วที่ต้องฟังเสียงประชาชนจริงๆและเสียงของประชาชนอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่ใช่สว.วันนี้กล่าวอ้างได้เต็มปากแล้วว่าพวกเราเป็นตัวแทนประชาชนอย่าให้สว.ที่มาจากการแต่งตั้งบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนกลุ่มคนที่แต่งตั้งสว.คือกลุ่มคนที่ไม่อยากเห็นสังคมไทยเดินไปข้างหน้าคือกลุ่มคนที่ต้องการเห็นวันพรุ่งนี้ไม่ต้องการเห็นความก้าวหน้าเพราะสภาพสังคมในวันนี้เอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกเขาเขาจึงไม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องลุกขึ้นยืนร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมไปข้างหน้านายธนาธรกล่าวขณะที่นายปิยบุตรกล่าวถึงการปิดสวิตช์สว.เพิ่มเติมว่าพรรคการเมืองถือกำเนิดขึ้นได้เพราะระบอบประชาธิปไตยถ้าไม่มีระบอบประชาธิปไตยพรรคการเมืองจะเป็นองค์กรนอกกฎหมายภารกิจของพรรคการเมืองคือรวบรวมความต้องการของประชาชนเอามติมหาชนมาแสดงการเลือกตั้งครั้งนี้ลองเอาคะแนนดิบทั่วประเทศมาคิดดู
ฝ่ายที่ไม่เอาการสืบทอดอำนาจของคสช.มีเยอะกว่านั่นหมายความว่ามติมหาชนซึ่งแสดงออกเมื่อวันที่24มีนาคมปีพ.ศ.2562ได้ยืนยันแล้วว่าไม่เอาการสืบทอดอำนาจของคสช.จึงเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ได้ที่นั่งในสภาผู้แทนที่ต้องเดินตามนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจไม่ใช่เรื่องของการตั้งรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเรื่องนั้นไว้ทีหลังเรายังมีหนทางอยู่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์แนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ